ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรสมาชิกพรรคไทยพักดีและพระสงฆ์นิกรที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรให้มีความสุขสวัสดิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ปวงประชาและสร้างความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงแก่ประเทศชาติทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยให้สามารถพ้นความยากลำบากไปได้พระเมตตาอาทรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรตลอดมาในสุภวาระมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2565ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำคณะผู้บริหารบุคลากรสมาชิกพรรคไทยพรรคดีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าโปรดอภิบาลชัยรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิตรัตติการเทิญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะจากฟ้าเรืองรองแสงทองส่งมาได้ฟ้า
าต่างสดใสมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเมื่อไทยประพูวันใน